ปัญหาครับบ่อแม่พันหอยขมน้ำเน่าครับมีหอยตายแล้วก็จะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็ล้มเลิกโครงการนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องออกคืนบ่อเอาไปนะครับน่าสงสารครับยังมีหอยไม่เป็นไรเยอะอยู่เดี๋ยวครับมีตายอยู่ประมาณ 4-5 ตัวครับเดี๋ยวต้องเอาคืนครับสาเหตุนะครับก็คือเวลาอากาศร้อนน้ำมันร้อนครับช่วงนี้อากาศร้อนน้ำน้อยร้อนครับหอยตายนะครับไม่เหมาะครับงั้นเราเอาลงบ่อใหญ่เลยนะครับถือว่าโครงการทดลองเอาแม่พันธุ์มาขังไว้ให้ออกลูกเมื่อออกลูกแล้วต้องคืนบ่อครับถ้าไว้อย่างนี้ไม่มีผลอะไรนะครับไม่มีประโยชน์อะไรนะครับนี่เรามีแม่พันธุ์เหลืออยู่นะครับนะฮะตายก็มีครับเดี๋ยวเราเอาคืนบ่อไปนะครับสำหรับหอยแม่พันธุ์นะครับน้ำถึงขนาดเหม็นเลยนะครับเพราะว่ามีหอยตายเกิดขึ้นนะครับโชคดีครับที่มาเจอนะครับเมื่อวาน2วันที่แล้วยังดูแล้วยังไม่เหม็นครับตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นประมาณ 20% แล้วครับมีหอยตายเกิดขึ้นถ้าหอยตายลักษณะนี้นะครับทำให้น้ำเสียนะครับไม่เหลือครับถ้าไม่เอาออกตายหมดครับก่อนอื่นก็ต้องขอเช็คอาการหอยชุดนี้ครับว่ายังโอเคยังมีการเคลื่อนไหวไหมนะครับเดี๋ยวเราก็เอาลงไปในเช็คในน้ำนี้ดูก่อนนะครับถ้าตัวไหนเคลื่อนไหวเราก็เอาลงบ่อใหญ่ได้นะครับพันทั้งหมดนะครับที่เห็นตายชัดๆนะครับก็คือ3ตัวนะครับที่เหลือเราก็ลงบ่อไปแล้วตัวที่เรายังไม่แน่ใจว่าเขามีปัญหาไหมเราก็เอาเช็คไว้นะครับเราก็เอาไว้ในน้ำนะเพื่อเช็คอาการนะครับเดี๋ยวค่อยเอาลงอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแม่พันธุ์ที่เหลือนะครับเราก็จะปล่อยลงในบ่อนะครับแยกลงบ่อนี้เลยนะครับบ่อนี้ค่อนข้างจะบางนะครับเฉลี่ยบ่อนี้ด้วยนะครับครับเช้านี้นะครับมาเจอหอยในกระมังแม่พันธุ์นะครับตายนะครับเลยต้องล้มเลิกโครงการเอาแม่หอยขมมากักเพื่อที่ให้ออกลูกต่อนะครับก็เอาลงบ่อไปเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกับเพียงเท่านี้ครับพบใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ